Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดย MTS GO แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรโทร02-770-7777 www.mtsgo.co.th บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.com บริษัท Advanced Life ประกันชีวิตจำกัดมหาชนโทร02-648-3333ช่วงรู้ก่อนรวยกว่า14:39 ครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1 101 RR 1นะครับวันนี้รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมได้รับการชดเชยจากวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็เลยวันนี้พบกันเต็มที่4ชั่วโมงเต็มๆบ่าย2โมงถึง6โมงเย็นด้วยกันนะครับเบรกนี้ต้องถือว่าเป็นเบรกที่2นะครับก่อนจะคุยเรื่องทองคำกับคุณหมอกิจฉลาดซะหน่อยนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยไม่ได้หยุดในตลาดโลกไม่ได้หยุดในวันที่30ธันวาคมบ้านเราเนี่ยมติครม.ก็เลยทำให้จันทร์30ธันวาคมเนี่ยเป็นวันหยุดแต่ว่าในสากลในตลาดโลกเนี่ยเขาไม่หยุดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามดูทองคำทั้งปีที่ผ่านมาทองคำปลายปีวันที่30ธันวาคมและแนวโน้มปีหน้าว่าจะดิ่งลงไปเยอะขนาดไหนอย่างไรอะไรคือกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำในช่วงขาลงเสน่ห์การลงทุนทองคำยังมีอีกไหมนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับไปดูการประกาศตัวเลขซะหน่อยเป็นการประกาศตัวเลขสรุป7วันระวังอันตรายในวันแรกนะครับปรากฏว่าเสียชีวิตไปถึง39ศพแล้วนะครับปทุมธานีปราจีนสุราษฎร์ธานีเป็นแชมป์จังหวัดละ3ศพสาเหตุก็เกิดจากเรื่องเดิมๆเลยครับคุณผู้ฟังเมาแล้วขับนะครับวันนี้ครับที่แถลงก็คือทางผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมมีการแถลงสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี57นะครับของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี57โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนนะครับซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ก็คือวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับของการรณรงค์ปีใหม่สัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุปรากฏว่าเมื่อวานวันเดียวครับเกิดอุบัติเหตุ392ครั้งปีก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนี่ยในช่วงเดียวกันเนี่ยเกิดเหตุ313ครั้งปีนี้นะครับวันแรกของ7วันอันตรายเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปีก่อนถึง79ครั้งปรากฏว่าวันแรกคือเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตไป39รายด้วยกันบาดเจ็บเกือบ400รายนะครับสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือเมาสุรา30%ขับรถเร็วเกินกำหนด23%ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์เหมือนเดิมเลย81%รถปิกอัพ7%อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในทางตรง60%บนทางหลวงแผ่นดิน43%บนถนนอบต.หมู่บ้าน25%ส่วนช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะครับถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับคุณผู้ฟังในช่วง7วันอันตรายนะครับช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากๆเลยนะครับเกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือช่วงเย็นตั้งแต่16:00 น.ถึง20:00 น. 16:00 น.ถึง20:00 น.เป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะครับ32%ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงานนะครับอยู่ในกลุ่มวัยแรงงานเลยอันนี้คือกำลังของชาตินะครับปรากฏว่าตอนนี้มีการจัดจุดตรวจหลักๆประมาณ 2,200 กว่าจุดใช้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 60,000 กว่าคนนะครับมีผู้ถูกดำเนินคดีประมาณ 73,000 รายส่วนใหญ่มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่มากที่สุดรองลงมาคือไม่สวมหมวกนิรภัยส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดครับได้แก่จังหวัดพิษณุโลกและสมุทรสาคร
พิษณุโลกก็น่าจะเป็นทางขึ้นเหนือแล้วก็สมุทรสาครน่าจะลงใต้นะครับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ปทุมธานีปราจีนและสุราษฎร์ธานีปทุมธานีปราจีนและสุราษฎร์ธานีจังหวัดละ3รายจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บมากที่สุดได้แก่พิษณุโลก23คนจังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุเลยมี12จังหวัดนะครับอยากให้รักษาสถิตินานๆเลย12จังหวัดนี้วันแรกยังไม่เกิดอุบัติเหตุมีฉะเชิงเทราชัยภูมินครนายกบึงกาฬนะครับบึงกาฬพังงายโสธรยะลาระยองเลยสกลสมุทรปราการและสมุทรสงครามจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับตายเป็น0 14จังหวัดและไม่มีผู้บาดเจ็บมีถึง51จังหวัดนี่เป็นสถิติวันแรกนะครับของ7วันอันตรายโดยอธิบดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณชัดชัยพรหมเลิศบอกว่าวันที่เป็นวันหยุดวันแรกเนี่ยนะครับของเทศกาลวันนี้แหละคาดว่าประชาชนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเดินทางกลับบ้านนะครับทำให้เส้นทางหลักที่ออกสู่ภูมิภาคมีปริมาณรถเยอะทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจึงได้สั่งให้ทางจังหวัดเนี่ยเข้มงวดนะครับเข้มงวดการตั้งจุดตรวจจุดบริการเส้นทางหลักแล้วก็พิจารณาตั้งในปริมาณที่เหมาะสมด้วยมีจุดจอดรถจุดพักรถสถานีบริการน้ำมันเพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความคล่องตัวจะได้บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเมาแล้วขับรถเร็วไม่สวมหมวกกันน็อกไม่คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็กวดขันรถสาธารณะโดยสารสาธารณะมากเป็นพิเศษนะครับอันนี้เป็นสถิติล่าสุดนะครับวันเดียว39ศพเข้าไปแล้วนะครับก็หวังว่าสถิติน่าจะเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดแล้วก็อยากให้น้อยกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่เตรียมตัวกำลังจะออกเดินทางก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับคนขับเนี่ยสำคัญเมื่อคืนนอนพอหรือยังนอนไม่พอเนี่ยหาคนสลับไว้นะครับแล้วก็อย่าขับเร็วมากแม้รถมันจะติดเนี่ยแต่ว่าบางช่วงบางคนบอกโหต้องเร่งชดเชยช่วงที่รถติดนะครับเร็วมากๆเดี๋ยวจะเอารถไม่อยู่นะครับอันตรายนะครับด้วยความระมัดระวังนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังย้ำเตือนกันด้วยความห่วงใยจริงๆครับคุณผู้ฟังครับเอาละครับช่วงนี้กลับมาติดตามเรื่องของทองคำในช่วงรู้ก่อนรวยกว่าสนับสนุนโดยกลุ่มแม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจร027707777หรือwww.mtsco.co.th นะครับรายการทีวีของกลุ่มแม่ทองสุขนะครับจันทร์ถึงศุกร์2รายการบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งรายการรู้ก่อนรวยกว่า True Vision ช่อง7นะครับ True Vision ช่อง7 TNN 24อีกรายการหนึ่งจันทร์ถึงศุกร์เช่นเดียวกัน3ทุ่มครึ่งนะครับ Go Tonight by MTSGO นะครับช่อง Money Channel True Vision ช่อง14นะครับส่วนช่วงนี้คุณหมอกิจรัตน์ หิรัญยศิริประธานกรรมการของกลุ่มแม่ทองสุขนะครับทั้ง MTSGO และ MTSGO Futures ในฐานะผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรสดอยู่ในสายกับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอกิจรัตน์ครับสวัสดีครับคุณยุทธนาท่านฟังครับกำลังจะไปหรือว่าไปแล้วกลับมาแล้วครับคุณหมอครับยังอยู่ในกรุงเทพครับกำลังจะไปพรุ่งนี้วางแผนไว้ภูชี้ฟ้าครับอ๋อจะขึ้นไปภูชี้ฟ้าแหละครับคุณหมอครับครับจะปีใหม่จะได้ไปดึงฟ้าลงมาบ้างครับโปรแกรมได้ร่มเย็นเป็นสบายลมอากาศโปรแกรมคุณหมอช่วงปีใหม่แผนไว้ยังไงบ้างครับไม่ได้ไปไหนมากครับอยู่ที่ภูชี้ฟ้าอย่างเดียวนะก็เที่ยวแถวๆบ้านเตาดีที่สุดครับครับอากาศดีวิวสวยไม่ต้องไปแย่งกับใครในต่างประเทศครับนะอากาศดีนะครับแล้วก็รับอากาศหนาวด้วยนะครับใช่ฮะคุณหมอครับแล้วสำหรับการเดินทางเนี่ยเตรียมวางแผนการเดินทางไว้ยังไงจะไปทางไหนครับคุณหมอครับไม่ได้เดินทางไปไหนเลยครับนะอยู่แต่ในภูชี้ฟ้าอย่างเดียวครับขึ้นเครื่องไปลงภูชี้ฟ้าแล้วก็ปักหลักอยู่นั่นเลยใช่ไหมครับก็อยู่ตรงนั้นฮะอยู่ตรงนั้นโดยส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นแบบพักผ่อนแล้วก็ไม่ไปไหนคุณหมอไม่ไปอยู่บนภูแล้วก็อยู่แถวภูเก็ตไม่ก็เขาใหญ่พัทยานะ อยู่ประมาณนี้นะครับใช่ครับคุณหมอครับวันนี้ต้องบอกว่ายังไม่ใช่วันสุดท้ายสำหรับราคาทองคำในตลาดโลกใช่ไหมครับคุณหมอยังครับพรุ่งนี้วันจันทร์ครับขออภัยก็จะเป็นวันสุดท้ายครับซึ่งก็เรียกว่าบ้านเราเนี่ยสุดท้ายไปแล้วนะครับครับบ้านเราสุดท้ายไปแล้วก็วันจันทร์ใครๆปิดหมดครับแต่ MTS โกแม่ทองสุขเปิดระบบโกออนไลน์ใช่ไหมครับครับเปิดเพื่ออะไรเพื่อให้นักลงทุนสามารถ
ลงทุนซื้อขายได้ถ้าเกิดสภาวะเกิดมีความผันแปรผิดปกติครับท่านก็จะสามารถลงทุนหรือบริหารความเสี่ยงได้ซึ่งอันนี้เป็นจุดที่ MTS โกลแม่ทองสุขเนี่ยยืนยันว่าพยายามที่จะช่วยลูกค้าแล้วก็มีระบบที่เปิดได้เสมอครับจนถึงวันสุดท้ายของปีเลยคนอื่นเขาหยุดกันใช่ครับไม่หยุดนะฮะครับไม่หยุด30ไม่หยุดแต่31 1หยุดนะครับไม่มีตลาดครับหยุดครับครับเพราะตลาดไม่มีเหมือนกันอันนี้30ธันวาคมเนี่ยเปิดเผื่อไว้เผื่อจะมีเหตุการณ์คล้ายๆกับช่วงสงกรานต์หรือเปล่าครับคุณหมอใช่ครับป้องกันไว้ก่อนนะฮะถ้ามีอะไรท่านก็สามารถซื้อหรือขายหรือบริหารความเสี่ยงได้นะครับครับอย่างไรก็ดีในช่วงหยุดยาวแบบนี้เนี่ยการรู้จักบริหารพอร์ตให้สมดุลคือไม่มีความเสี่ยงมากนักด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับแต่ถ้ามันออกไม่ได้จริงๆก็เอาออกไม่ได้ก็มีไปไรเราเปิดแล้วก็อยู่เฝ้ากันคำว่าออกไม่ได้จริงๆหมายความว่าขายแล้วมันขาดทุนครับหรือปิดสถานะแล้วมันขาดทุนเอามันออกไม่ได้อีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยซึ่งกะว่ามันจะไปงั้นก็ว่ากันครับอันนี้เรามาดูอย่างนี้ครับว่าในช่วงปลายปีเนี่ยจะเห็นได้ว่าในเมื่อวานนี้กับวันพฤหัสเนี่ยราคาทองคำในตลาดโลกค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นครับปรับตัวสูงขึ้นแต่ก็มีเราเองก็ยังคิดว่าในระยะกลางกับยาวยังเป็นขาลงนะครับเพียงแต่ว่าในทองบ้านเราเนี่ยมีเรื่องเงินบาทมาช่วยทำให้ขึ้นมาด้วยเงินบาทที่อ่อนนะฮะที่อ่อนฉะนั้นรวมๆแล้วก็หมายความว่าภาพรวมตลาดน่าจะเป็นไซด์เวย์ครับครับน่าจะเป็นไซด์เวย์ในช่วงอาทิตย์หนึ่งกับหลังปีใหม่อาทิตย์แรกน่าจะเป็นไซด์เวย์ก่อนนะครับเพราะว่าทองเมืองนอกอาจจะลงได้บ้างหรืออาจจะขึ้นไปได้บ้างแต่ว่าเงินบาทเนี่ยก็ต้องขึ้นกับการเมืองแหละครับถ้ายังเป็นอย่างนี้เงินบาทก็จะอ่อนต่อครับครับคุณหมอครับถ้าเรามองย้อนกลับไปในปี56ที่กำลังจะผ่านพ้นไปเนี่ยนะครับคุณหมอครับเวลาผมคุยกับคนที่ลงทุนในทองเนี่ยเวลาเขาตอบมาเนี่ยผมทายออกเลยว่าเขาลงทุนทองคำแบบไหนนะครับถ้าคนบ่นเยอะๆนะครับในช่วงทองตกๆเนี่ยผมทายเลยสงสัยเล่นทองประเภทเล่นทองขาเดียวแง่ๆเลยนะครับเล่นแล้วแช่เล่นทองขาเดียวก็คือไม่ว่าจะเป็นการเล่นทองแบบคือซื้อทองรูปพรรณซื้อทองแท่งและถือเก็บไว้เฉยๆนะครับอันนี้ก็จะบ่นหน่อยโอ้โหมันลงมาเยอะนะครับแต่ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเห็นยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะฮะรู้เลยแสดงว่าเล่นทองสองขาเล่นโคฟิวเจอร์ด้วยคือสามารถทำกำไรได้แม้จะเป็นช่วงทองขาลงคำถามก็คือว่าคุณหมอจากการที่สัมมนาเยอะไปพูดบนเวทีต่างๆก็แยะเนี่ยคุณหมอได้พยายามที่จะสื่อสารไปยังคนที่เล่นทองขาเดียวเนี่ยให้หันมาเล่นทองสองขาเนี่ยยังไงบ้างครับคุณหมอครับก็หนึ่งครับเล่นลงทุนเนี่ยต้องรู้จักว่าแนวโน้มคืออะไรแล้วก็ลงทุนตามแนวโน้มครับอย่าลงทุนตามความคิดของเรานักลงทุนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่พลาดก็คือลงทุนตามความคิดเพราะว่าคิดว่ามันถูกแล้วมันตกลงมาเยอะแล้วก็ช้อนซื้ออย่างเดียวอันหนึ่งก็คือลงทุนตามแนวโน้มครับอันที่สองเราก็บอกเสมอว่าการลงทุนเนี่ยมันมีขึ้นมีลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งปี56เนี่ยนะฮะถ้าคุณยุทธนาจำได้ท่านผู้ฟังจำได้เราบอกตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าทิศทางเป็นขาลงใช่คือเราเป็นเจ้าเดียวที่พูดอย่างเงี้ยมาเยอะมากครับฉะนั้นเมื่อเป็นขาลงการลงทุนก็ต้องรู้ว่าจะเล่นอย่างไรขายก่อนซื้อทีหลังทำอย่างไรทองคำแท่งทำได้ไหมทำได้ครับทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้ก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและเรื่องที่สามครับที่จะขาดไม่ได้เป็นองค์ประกอบที่สามคือการรู้จักอ่านบทวิเคราะห์ด้วยตนเองครับรู้จักอ่านแล้วท่านก็จะสามารถเข้าใจว่าสิ่งที่เราคุยกันทำไมจึงคิดอย่างนั้นทำไมจึงคิดว่ามันยังจะตกอยู่ก็ทองมัน 20,000 ก็ถูกอยู่แล้วนะครับฉันซื้อว่า 26,000 คุณ 20,000 คุณยังว่าลงอีกเหรอฉันไม่เชื่อฉันก็ซื้ออะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นพอท่านอ่านบทวิเคราะห์อยู่เรื่อยๆท่านจะเข้าใจว่ามันมีข่าวอะไรครับมีปัจจัยพื้นฐานอะไรที่เปลี่ยนไปมีปัจจัยทางเทคนิคอะไรที่เปลี่ยนไปซึ่ง
เรื่องพวกนี้เฉพาะสมาชิก MTS กรมแม่ทองสุขจะสามารถรับรู้ได้อย่างง่ายดายผ่านทางเว็บไซต์ของ MTS go.to.th ซึ่งท่านต้องเป็นสมาชิกนะครับท่านก็จะสามารถเข้าไปลึกๆได้ครับนะอันนี้สำคัญมากครับใน3ประเด็นนี้นะครับครับครับผมแล้วตัวนี้ไม่ได้เสียเงินอะไรเลยนะฮะครับเพียงแต่เสียเวลาครับก็คือการลงทุนเนี่ยเราบอกเสมอว่าต้องมีเวลาให้กับการลงทุนครับคือต้องรู้ว่ามันจะทำอย่างไรครับครับเชิญฮะคือpointในเรื่องนี้ผมเสริมเรื่องเดียวหัวใจสำคัญคือเรามีเครื่องมือในการลงทุนทองคำพร้อมหรือยังก่อนหน้านี้ก็คือไม่ได้มีเครื่องมือคือเป็นการลงทุนทองแล้วก็หวังทำกำไรในช่วงขาขึ้นอย่างเดียวทองขาขึ้นถึงจะกำไรแต่ในเมื่อทองเป็นขาลงถ้ามีเครื่องมือก็คือการลงทุนใน Go Futures เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องมือในการที่จะป้องกันความเสี่ยงแล้วก็จะทำกำไรในช่วงขาลงได้ด้วยนะฮะแต่ก็ยิ่งมีเครื่องมือแล้วเนี่ยบทวิเคราะห์ประกอบการเอาเครื่องมือนะครับมีเครื่องมือแล้วบทวิเคราะห์ประกอบกับการเอาเครื่องมือไปใช้พร้อมกับบทวิเคราะห์อันนี้เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนคอหอยกับลูกกระเดือกเลยนะฮะอันนี้ขาดยิ่งขาดไม่ได้เลยใช่ไหมครับคุณหมอครับถูกต้องเลยครับคุณพิณาเนี่ยสรุปให้นักลงทุนได้เข้าใจง่ายๆเลยจริงๆและประเด็นพวกนี้เส้นผมบางภูเขาฮะคุณพิณาครับหมายความว่านักลงทุนไทยมักจะมองอะไรเป็นเรื่องที่เล่นนะฮะที่บอกว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นครับการลงทุนเนี่ยเราหวังผลกำไรครับเราหวังผลตอบแทนที่ดีฉะนั้นเราต้องมีเวลานิดนึงในการที่จะดูแลทรัพย์สินของเราครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนครับฉะนั้นรายการอย่างของคุณขึ้นนาเนี่ยก็จะมาบอกว่าเอ๊ะมันมีแนวคิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่ถามว่ามันสามารถช่วยเราได้ตลอด24ชั่วโมงไหมไม่ได้ต้องไปทำกันบ้านเพิ่มนะเป็นไกด์ไลน์นะครับแต่ว่าคนที่จะช่วยท่านได้24ชั่วโมงเนี่ยแน่นอนคือตัวท่านเองครับกับเรื่องการที่ท่านเข้าสู่ในเว็บไซต์ของ MTS Go ได้ใช่ตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่บอกว่าไม่รู้ไม่ได้ถ้าไม่รู้อย่าเพิ่งเล่นแล้วยากไหมก็ยากครับไม่ยากการลงทุนไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจต้องมีเวลากับเขาครับแล้วเราก็จะสามารถชนะการลงทุนได้ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับครับคุณหมอครับท้ายนี้ครับคุณหมอครับในเมื่อเราก็ได้ยินมานักลงทุนทองคำก็คงไม่รู้จิตใจเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าปีหน้าทองยังลงอยู่นะยังลงต่ออยู่ด้วยบางคนก็ทำกันบ้านแล้วก็เตรียมใจไว้พร้อมแล้วนะครับแล้วก็เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยก็ขออนุญาตเรียนเชิญคุณหมอนะครับอำนวยพรปีใหม่พร้อมๆกับให้กำลังใจนักลงทุนทองคำของเราไปพร้อมๆกันเลยครับเรียนเชิญครับคุณหมอครับก็ในโอกาสใจขึ้นปีใหม่2557นี้ขออำนวยพรนะครับแล้วก็ขอพรคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับอำนวยพรให้ท่านผู้ฟังนักลงทุนในทองคำทุกท่านเนี่ยนะครับให้ปีว่าฟ้าใหม่ลงทุนแล้วได้ผลกำไรนะฮะเป็นกอบเป็นกำแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ร่างกายปราศจากโรคจิตใจร่าเริงแจ่มใสถ้าเรามีทั้ง3อย่างนี้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วลงทุนได้ตามความสำเร็จนะฮะครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่อยากให้นักลงทุนทุกท่านในปี2557ประสบพบเจอและตลอดไปด้วยครับก็ขอให้โชคดีปีใหม่ตลอดไปครับขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขอให้ปีหน้าทางกลุ่มแม่ทองสุขเนี่ยคว้ารางวัลเซตอวอร์ด3ปีซ้อนๆทำแฮตทริกเลยนะครับแล้วเราก็วางแผนเลยครับว่าเราจะต้องพยายามรักษาแชมป์นะการรักษาแชมป์เป็นเรื่องยากแต่ MTS Go แม่ทองสุขจะพยายามเพื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมและนักลงทุนทุกท่านตลอดไปครับดีครับดีครับขอบพระคุณอย่างสูงสวัสดีปีใหม่ครับคุณหมอครับสวัสดีปีใหม่เช่นกันครับคุณยุทธนาท่านทีมครับครับคุณหมอกิจชรัตน์หิรัญยศิรินะครับประธานกรรมการของกลุ่มแม่ทองสุขทั้ง MTS Go และ MTS Go Futures ในฐานะผู้นำการลงทุนทองคำอย่างครบวงจรนะครับคุณหมอเตรียมพรุ่งนี้ฮะก็เตรียมจะไปที่ภูชีฟ้านะครับไปพักผ่อนไปรับอากาศหนาวๆนะครับแล้วก็คงจะมีการ
เตรียมชาร์จแบตไว้ด้วยเพื่อเตรียมจะเอาบทวิเคราะห์ดีๆเตรียมบริการดีๆโดยเฉพาะทางด้านข้อมูลข่าวสารมาให้กับผู้ลงทุนทองคำแฟนๆของรายการ Money Plus Money Shot แล้วก็ MTS Go นะครับเอาไว้ต่อสู้รับมือกับตลาดทองคำที่ยังคงมีการปรับลงแล้วก็ยังคงเต็มไปด้วยความผันผวนในปีหน้าปี2557นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาช่วงที่3ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงรู้ก่อนรวยกว่ามันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดย MTS GO แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรโทร02-770-7777 www.mtsgo.co.th บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.com บริษัท Advance Life ประกันชีวิตจำกัดมหาชนโทร02-648-3333